โดนใจมากๆเลยรักนิดๆแต่ว่ารักนานๆใช่ไหมครับใช่ครับตบมือให้ทีนึงเลยพี่บอยชอบมากๆเลยแนวเพลงประมาณนี้นะฮะอยากมีแบบพัซซิโดแล้วก็หาคู่แบบว่าเจนได้ลีลาดดีไหมโอ้ดีดีดีแสดงว่าคุณแม่ต้องชอบแนวเพลงประมาณนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับผมจำชื่อเพลงไว้ด้วยนะฮะคุณผู้ฟังครับรักนิดๆ นะฮะครับใครที่ชอบเพลงแนวแบบว่าลูกกรุงลูกกรุงเล็กๆนะฮะครับผมคงจะถูกใจแต่ว่าฟังได้ทุกเพศทุกวัยป่ะเพลงตะกี้เนี่ยรักนิดๆเนี่ยก็คือผมตั้งใจให้อัลบั้มเนี่ยเป็นอัลบั้มที่ฟังได้ทั้งทุกวัยเลยก็เลยอยากจะมีเพลงเมื่อกี้แหละเพื่อเวลาลูกๆแฟนเพลงเราฟังเพลงในรถใช่ไหมครับมีเพลงที่คุณพ่อคุณแม่ฟังแล้วร้องได้รู้สึกเป็นรุ่นเขาบ้างแต่เป็นศิลปินวัยรุ่นมาทำเพลงให้เขาฟังโอ้เนาะแสดงว่าฟังกันได้ตั้งแต่รุ่นลูกยันรุ่นคุณแม่กันเลยทีเดียวเกิดอาการมั้งขึ้นมาทันทีนะครับไม่น่าเชื่อว่าตัวจะแบบว่าทำเพลงประมาณนี้ออกมาแล้วก็มีเสียงขององซาอู้ด้วยเหมือนที่โตได้พูดไปนะครับว่าอัลบั้มชุดนี้มีอะไรที่มันแปลกแหวกแนวเยอะมากๆเลยทีเดียวมีคุณผู้ฟังถามว่าเสียงระนาดที่ได้ยินในเพลงนี้เนี่ยไม่อยากรู้เนี่ยโตเล่นเองเลยเหรอระนาดนะครับผมเป็นคนเรียบเรียงแล้วเขียนโน้ตให้ครับแต่ในขั้นตอนการอัดเนี่ยผมให้อาจารย์ที่อัดในโฮมโรมอัดให้แต่ใน MV แล้วก็ในคอนเสิร์ตเนี่ยผมจะเล่นเองครับผมเล่นเองด้วยครับเพราะฉะนั้นอัลบั้มชุดนี้จะเห็นอะไรแปลกๆเยอะนะฮะเพราะว่าโตเนี่ยจะไม่นั่งเล่นเปียโนอีกละจะลุกขึ้นมายืนแล้วก็จะเล่นนะฮะครับผมแล้วก็หัวนี้เนี่ยจะตีระนาดด้วยอุ้ยอยากเห็นจังเลยว่าคอนเสิร์ตของโตเนี่ยจะมันแค่ไหนนะฮะตอนนี้ก็มีแว่วๆมาแล้วว่าจะมีใช่ไหมฮะต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าแต่ว่ายังบอกยังอะไรมากมากมายไม่ได้พอรู้แล้วเดี๋ยวจะมาบอกครับครับผมแฟนคลับของโตก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับผมหลังจากที่วางแผนไปหรือยังครับเนี่ยวางแผนไปวันที่21ตุลาคมครับ21ตุลาคมที่ผ่านมาเชื่อเลยกันว่าแฟนคลับคงจะได้ฟังเพลงหลายๆเพลงของโตในอัลบั้มชุดนี้แล้วล่ะครับผมเนาะกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างอย่างเพลงตะกี้เนี่ยรุ่นพี่บอยเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะยังชอบอยู่แต่รุ่นเด็กๆที่แบบรักธงรักเธอรักโตเมื่ออัลบั้มชุดนี้แล้วเนี่ยเขามีฟีดแบ็กเป็นไงบ้างก็เขาผมว่าเพลงนี้นะครับก็คือเขาก็บอกเขาฟังได้กันนะครับเพราะว่าฟังจริงแล้วนะเพลงเนี้ยฟังทุกอย่างจะเก่าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นดนตรีซออู้อะไรต่างๆตอนแรกที่ขึ้นมาพี่นึกว่าเครื่องเล่นซีดีพี่เสียนะฮะนึกว่าหนูมันไปกัดมีเสียงซึกๆๆตลอดเลยแต่ว่าจริงๆแล้วตั้งใจให้เก่าครับแล้วก็ผมก็ตั้งใจให้ร้องเนี่ยเป็นวัยรุ่นเพราะว่าต้องการให้วัยรุ่นฟังได้ครับผมโอ้สาวก็อาจจะเก่าๆแต่ว่าเนื้อหานี่มันร่วมสมัยนะถูกต้องครับมันฟังได้ทุกเพศทุกวัยนะครับเฮ้ยเจ๋งจริงๆนะครับอ่ะมั้งไปแล้วเพลงหนึ่งก็คือรักนิดๆนะครับเพลงต่อไปที่โตจะแนะนำให้ได้ฟังกันแล้วก็รู้สึก question mark ขึ้นมาอีกเพลงหนึ่งเนี่ยครับผมคือเพลงอะไรดีครับ question mark เพลงนี้ครับคงเป็นเพลงเร็วครับผมเพลงเร็วบ้างนะเพลงเร็วเพลงที่สองในอัลบั้มนะครับเพลงแต่ว่ามั้งมันก็เร็วแล้วนะมันก็มีซาวด์ดนตรีร็อกเข้ามามีร็อกอีกเพลงนึงในอัลบั้มมากกว่านั้นอีกหรอชื่อเพลงว่าโอโอแทร็กที่7ครับผมแทร็กที่7นะฮะโอโอเพลงนี้มันฟังแล้วมันจะมั้งยังไงบ้างครับโตครับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงอย่างที่ผมบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยจะมีความเด่น2อย่างก็คือความร็อกขึ้นความสนุกขึ้นกับความเป็นไทยใช่ไหมครับครับเพลงโอโอก็เป็นเพลงสนุกอีกเพลงที่เป็นคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆมังครับผมจะเป็นกึ่งๆระหว่างฮิปฮอปกับร็อกครับผมฮิปฮอปด้วยแน่นอนร็อกด้วยต้องลองฟังดูว่าฮิปฮอปตรงไหนตายละปวดเสียดเวียนกล้าวมากๆเลยงั้นลองฟังดูนะครับทุกครั้งก็บอกว่าทุกๆครั้งไม่ว่าจะเจอกับเธอที่ไหนฉันต้องรู้สึกลึกๆต้องรู้สึกติดๆในหัวใจเธอที่ดูดีทุกเวลาไม่ว่าจะมองทางไหนฉันควรทำอย่างไรช่วยบอกว่าฉันต้องทำอย่างไรโอ้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 กลัวจะทนไม่ไหวโอ้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 หัวใจความน่ารักที่ทำให้ฉันหลงรักมันทำให้ฉันตึงตันเกือบตายเหนื่อยแล้วนะจะบอกว่าเหนื่อยแล้วนะแต่จะไม่ยอมลดละใช่ไหมยิ่งเหนื่อยก็ยิ่งยิ้มยิ่งอึดอัดก็ยิ่งยิ้มจะไม่ยอมพักเลยหรือไงเธอเล่นดูดีทุกเวลาไม่ว่าจะมองทางไหนใครช่วยบอกว่าฉันต้องทำอย่างไรโอ้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 กลัวจะทนไม่ไหวโอ้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 หัวใจโอ้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 เธอจะรู้บ้างไหม
ที่ทำให้ฉันหลงรักมันทำให้ฉันตึกตักตึกตักเกือบตายจะไม่มองใจก็ร้องเสียดายแต่ยิ่งมองยิ่งใจหายความน่ารักฉันโหดร้ายคุณตาจ้องมาผมก็เอาตาจ้องคุณตาจ้องมองผมก็จ้องมองตาคุณตาจ้องตาผมก็เอาตาจ้องและคุณตาจ้องมองผมก็จะมองคุณคุณจะรักกับใครผมไม่รักด้วยหรอกผมจะรักกับใครผมจะบอกกับคุณคุณจะรักกับใครผมไม่เกี่ยวอะไรผมรักกับใครเพราะว่าผมรักคุณโอ้โอ้กลัวจะทนไม่ไหวโอ้โอ้หัวใจความน่ารักที่ทำให้ฉันหลงรักมันทำให้ฉันตึกตักตึกตักวู้โอ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 ้กลัวจะทนไม่ไหวโอ้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 หัวใจโอ้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 นี่เธอจะรู้บ้างไหมว่าความน่ารักที่ทำให้ฉันหลงรักมันทำให้ฉันตึกตักตึกตักเกือบตายอุตส่าห์ลุ้นว่าเอ๊ะซอด้วงนี่จะมาตอนไหนนะฮะเพราะมี SMS ก็มาโตถามว่าไอ้เครื่องดนตรีที่โตเล่นในเพลงโอโอเพลงนี้เนี่ยตอนที่พี่โตแรปเนี่ยมันคืออะไรตรงเป็นซอเป็นซอด้วงครับซอด้วงนะฮะฟังแล้วอาจจะเหมือนแบบเครื่องดนตรีจีนเนาะแอ๋อีแอ๋อีแอ๋เนี่ยนะฮะเขาก็ซออู้กับซอด้วงความจริงเหมือนแต่ไม่เหมือนใช่ทีเดียวครับซออู้เนี่ยจะเสียงจะเศร้าๆจะอู้อู้ไปแต่ด้วงซอด้วงเนี่ยจะแหลมๆจะพุ่งพุ่งหน่อยครับโอ้ถ้าพี่นานาอยู่นี่จะให้สีซอพี่นานาฟังหน่อยนะฮะพี่นานาชอบฟังซอนะฮะอืมนะตกลงว่าเพลงนี้เนี่ยท่อนแร็ปนี่ได้ข่าวว่าเอาเพลงเก่ามาแร็ปใหม่ครับผมคิดยังไงโตถึงได้ทำอะไรที่มันดูแปลกแหวกแนวที่มนุษย์มนาเขาไม่ทำกันขนาดนี้เนี่ยนะฮะผมคิดว่าอัลบั้มนี้นะครับอยากจะเน้นคำว่าทีป๊อปก็คืออยากหนึ่งก็คือเอาป๊อปก็เห็นมัน What a T-pop ใช่ก็เห็นไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เห็นมี J-pop K-pop กันแล้วผมก็เลยคิดว่าเมื่อไหร่จะถึงตาเราสักทีก็เลยเริ่มต้นจากการแต่งเพลงให้แล้วนะมาเล่นแต่งเพลงให้ซออู้มาเล่นครับแล้วก็อย่างเพลงร็อกเนี่ยครับโอเนี่ยก็เคยอยากจะให้มันแปลกก็เลยให้มันเป็นมันก็เป็นเพลงร็อกที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วก็เลยเอาซอด้วงเข้ามาเอาท่อนแร็ปเพลงเก่าๆเพลงไทยลูกกรุงเข้ามาเพื่อ1อนุรักษ์2เพื่อจะให้รู้สึกว่าเออนี่แหละพอเป็นไทยมันอยู่ตรงนี้เลยโอ้ไทยป๊อปทีป๊อปตบมือให้เก๋กู๊ดเก๋ไก่สไลเดอร์มากๆเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่บอยจะช่วยดันให้เพราะพี่บอยก็เป็นไทยป๊อปเหมือนกันนะฮะเบื่อละหน้าตาเกาหลีมันก็ไม่ได้ไงเป็นแบบไทยๆแต่ไทยป๊อปบ้างดีกว่าเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไม่เริ่มสักทีก็มันก็ไม่ถึงมันก็ไม่มาถึงตาเราสักทีอะครับ oh, ก็เลย no. เริ่มดีกว่าเพื่อจะเป็นทีป๊อปก็มีความมีสองความหมายมีไทยป๊อปครับแล้วก็มีโตป๊อปโอ้ดูเก๋ดูเปรี้ยวเป็นเอกลักษณ์แบบของเราอะไรเงี้ยผมใช่ๆเพราะนักร้องไทยส่วนใหญ่ก็เอาออกอัลบั้มมาแนวนี้แนวเจป๊อปแนวเคป๊อปกอรีเออเป็นไทยป๊อปซะก็สิ้นเรื่องเนาะต้องการจะแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนไทยโอ้บางคนน่าอีสานแต่พยายามเป็นแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยนะดีแล้วโตทีนี้พี่จะถามนิดนึงนะฮะว่ามันแปลกมันแหวกขนาดนี้เนี่ยอันนี้ยังไม่หมดใช่ไหมยังไม่หมดมีแปลกๆอีกเยอะในอัลบั้มชุดนี้นะฮะโตมังนี่แหละแล้วเอามาแบบปล่อยของหมดขนาดนี้เนี่ยอัลบั้มชุดต่อไปไม่คิดว่ามันจะหมดมุกหมดเรื่องหมดราวจะทำบ้างเลยฮะไม่หมดหรอครับเพราะว่าอย่างก็เหมือนกับตอนแรกตอนเราออกรักเธอตอนที่มาหาพี่บอยครั้งแรกเพลงรักเธอครับครับผมที่เว้นว่างไว้ให้เติมต่อผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีเพลงเร็วๆอย่างเพลงมังครับผมแต่หลังจากระยะเวลาผ่านไปเราได้โตขึ้นได้ซึมซับอะไรมากขึ้นเนี่ยเราเลยรู้ว่าเฮ้ยเราก็ชอบเพลงเร็วๆเราก็ชอบเล่นคอนเสิร์ตมันๆสนุกๆเหมือนกันนี่ครับไม่ใช่แบบว่ามาก็นั่งเปียโนอย่างเดียวตอนนี้ก็ลุกขึ้นมาเต้นมาโยกกันได้แล้วก็ตั้งแต่อัลบั้มนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราก็จะได้เก็บเกี่ยวอะไรแล้วผมเชื่อว่าอัลบั้ม3ก็จะเป็นตัวเราซึ่งถามผมตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นรูปแบบไหนพี่บอยแนะนำน้ำเมกะแดนซ์นะฮะเก๋